สบายดีพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านทุกคนมื้อนี้กับผมมหาจ้อกับมีพญาก้อมพญาย่อยมาฝากพ่อแม่พี่น้องเด้อครับนำมาเว้ามาคุยกันให้ม่วนๆเนาะพญาในตรงนี้มื้อนี้ก็เป็นพญาที่เฒ่าแก่พ่อแม่หลักปาฏอีสานโบราณเพิ่นได้เว้าได้ว่าไว้เพื่อสอนลูกสอนหลานให้เป็นคนหูผู้ดีเป็นประจํากับผมมหาช่อกับรวบรวมนําคําพญาก้อมพญาย่อยนี่มาเว้ามาอธิบายขยายความตามความหูและกับภูมิปัญญาของกับผมมหาช่อคันแม่นว่าอันใดบ่ถูกอันใดบ่แม่นหรือว่ามีความเห็นบ่ตรงกันกับพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังกับผมมหาช่อก็ต้องขออนุญาตบาดค่ำหลายๆไว้ตรงนี้เด้อพญาบทที่หนึ่งเพิ่นเว้าว่าพี่น้องเอ้ยอันว่าบุญนี่บ่มีไผสิปันแจกบ่แม่นแหกเครื่องใดคือไม่พากลางคือจังเฮากินข้าวเฮากินเฮาก็อิ่มบ่ห่อนไปอิ่มทองเขานั่นผู้บ่กินได้แล้วพญาในตรงนี้เพิ่นก็เว้าถึงคำว่าบุญเนาะไผอยากได้ก็ต้องเฮ็ดต้องทำต้องสร้างเอาเองสิเอามาแจกมาแบ่งกันนั่นมันก็เป็นเรื่องยากบุญบ่ได้คือทอนใหม่ทอนฟื้นพอสิเอามาพามาแตกมาแยกแบ่งกันได้แล้วก็บุญก็บ่คือข้าวต้มขนมที่สิเอามาบิมาแบ่งกันได้คันอยากได้ก็ต้องขวนขวายเฮ็ดเองทำเองเพิ่นจังอุปมาไว้ว่าจังคนเฮากินข้าวไผกินไผก็แซ่บไผกินไผก็อิ่มมันบ่ไปอิ่มท้องเขานั่นผู้บ่กินนั่นแล้วพญาบทที่สองเนาะเฒ่าแก่พ่อแม่โบราณเพิ่นเว้าสอนลูกสอนหลานว่าผัวเมียนี่กูมึงอย่าได้ว่ามีแต่ข่อยและเจ้าคำเว้าให้หินตองให้เจ้าเดินตามข้องคนเฒ่าสล่าการเฒ่าแก่พ่อแม่สอนสั่งไว้โตเจ้าอย่าสิลืมพญาในตรงนี้เพิ่นก็เว้าถึงว่าชีวิตคู่ผัวเมียและก็การใส่ชีวิตร่วมกันคนเฮานั่นก็ต้องระมัดระวังให้เอาใจเขามาใส่ใจเฮาเพิ่นบอกว่าคนเฮานั่นอยู่กันโดนไปน่านไปความเกรงอกเกรงใจก็สิลดหน่อยถอยลงจากการเว้าการจาใส่มัธุรสวาจาก็สิกลายเป็นคำเว้าบ่เหมาะบ่สมเป็นคำพลุสวาทโบราณเพิ่นก็เลยบอกไว้เตือนไว้ให้ดำเนินชีวิตตามคันลองของคนเฒ่าแก่พ่อแม่โบราณเพิ่นบอกว่าเดินตามผู้ใหญ่หมาบ่กัดก็ให้พากันจำจื่อไว้เด้อพ่อแม่พี่น้องลูกหลานทุกท่านทุกคนพญาบทที่3เฒ่าแก่พ่อแม่โบราณเพิ่นได้เว้าไว้ว่าเกี่ยงแต่นอกทางในเป็นหมากเดือหวานนอกเนื้อในสมจังบักนาวพญาในตรงนี้เพิ่นก็เว้าถึงเรื่องของความงามนอกงามในเนาะและก็เป็นเรื่องของความงามของคนเฮางามนอกก็คือรูปร่างหน้าตาท่าทางนั่นล่ะรูปร่างหน้าตาที่สวยสดงดงามเป็นตะหักเป็นตะแพงส่วนงามในนั่นก็คืองามจิตใจงามนิสัยใจคอบางคนเพิ่นก็งามแต่ห่างกายภายนอกแต่ว่านิสัยใจคอน่ะบ่ได้เรื่องอันนี้เพิ่นก็เปรียบไว้คือกันครับหมากเดือผิวนอกของหมากเดือน่ะสีสันสวยงามแต่ว่าทั้งในน่ะเป็นโพ่งเป็นแม่งบ่น่าเบิ่งน่าชมฉะนั้นคนเฮาก็ต้องควรที่สิงามทั้งนอกงามทั้งในมันจังสิแมนและก็เป็นความงามที่ดีมีคุณค่าอันนี้ทั้งหมดทั้งมวลที่กับผมมหาช่อนำมามื้อนี้ก็เป็นพญาก้อมพญาสั่นพญาย่อยก็แล้วแต่สิว่าเนาะมื้อนี้ก็สิขอจบลงไว้เพียงเท่านี้ก่อนค่อยมาพบมาพ้อกันใหม่ในโอกาสต่อไปสำหรับมื้อนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ